วัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับเรามาสอนวิธีการพับแก้วกระดาษนะครับมาดูว่าแก้วกระดาษมันจะเกิดมาจากกระดาษ A4 1แผ่นได้อย่างไรนะครับสามารถลองทำเล่นกันที่บ้านได้นะครับลองดูคลิปผมแล้วก็ทำตามไปดีละขั้นตอนนะครับไม่ได้ยากเลยเริ่มต้นจากเราต้องใช้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพับมุมมาอย่างนี้นะครับได้มุมสันแล้วก็รีดเลยครับรีดให้เรียบเลยส่วนที่มันเกินมาก็พับไปด้านหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้กรรไกรตัดเหมือนเช่นเคยหรือใช้คัตเตอร์เหมือนผมก็ได้นะครับผมสะดวกใช้คัตเตอร์เนาะผมว่ามันเร็วดีแต่ว่าถ้าคนไหนไม่คล่องนะครับคนไหนใช้คัตเตอร์ที่บ้านน้องๆหนูๆนะควรให้ผู้ปกครองดูด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะบางมีดมันคมมากเลยนะครับหรือใครที่ใช้ก็ควรมีความระมัดระวังหน่อยนะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมไม่ซีเรียสครับว่าเราจะพับซ่อนมันไว้ข้างในอยู่แล้วในเมื่อเราได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วขั้นตอนที่1ครับเราพับรอยให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกพับครึ่งเนี่ยครับให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใช้เล็บจิกรีดลงไปเลยให้มันเรียบนะครับแก้วน้ำของเราจะได้สวยๆส่วนจะกินได้ใส่น้ำได้จริงไหมเดี๋ยวลองค่อยไปลองดูทีนะครับ เดี๋ยวนี้ทำเล่นก่อนวิธีพับนะครับขั้นตอนที่1เราจะพับจากมุมขวามาแบบนี้เห็นไหมครับให้มันเป็นรูปทรงเหมือนดาวครับปลายฝั่งนี้ครับจะหลดตรงไหนก็ได้ของขอบฝั่งนี้ถ้าจะหลดอย่างนี้มันไม่ขนานใช่ไหมครับมันจะต้องขนานตั้งฉากอย่างนี้นะครับมันถึงจะเป็นรูปแก้วที่สวยงามนะเราก็กะดูว่าตรงไหนมันน่าจะพอดีเนี่ยครับผมเล็งจากบอร์ดนะครับปุ๊บเป็นเส้นตรงเราก็กดเลยครับผมได้ระยะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้บอร์ดตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับเห็นไหมผมสามารถเล็งเส้นซ้ายขวาให้มันเท่ากันได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือสเต็ปที่2นี่พับมาแบบนี้ใครได้แบบนี้แล้วตามกันมานะไม่ได้ยากเลยนะครับพับเข้ามาอย่างนี้รีดให้มันเรียบนะครับต่อไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็แค่พับกลับไปแบบนี้ครับพับทับกลับไปที่เดิมนะครับพับทับรอยเดิมไปเลยครับมันจะไปหลดจรวดฝั่งนี้เห็นไหมปุ๊บอย่างเงี้ยครับพับเข้ามามันจะหลดฝั่งนี้พอดีมันจะเป็นเหมือนกลายเป็นห้าเหลี่ยมที่แบบฐานมันจะแคบๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเราพับมาไม่สุดมันยังไงสมมติว่าลองจินตนาการดูนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆพับมาอย่างเงี้ยดูสิฐานแก้วเรามันก็จะแบบไม่สวยงามหรือว่าพับมาสักครึ่งนึงใช่ไหมครับพับมาสักครึ่งนึงก็บานเบิกอย่างเงี้ยให้สวยต้องจนชิดขอบนะครับจะได้สมมาตรกันซ้ายขวาเนาะวางแล้วก็ล็อกอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็รีดเลยครับรีดให้เรียบเลยครับแบบนี้นะครับเราจะได้รูปทรงเหมือนแก้วมาแล้วเห็นไหมมันยังไม่เป็นแก้วเลยครับพี่ดูดีๆนะครับตอนขั้นตอนต่อไปจะเริ่มเป็นแก้วแล้วพลิกมาข้างบนครับปุ๊บข้างบนเราจะมีกระดาษเห็นไหมเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอย่างไรครับพับมันลงมาครับพับมันลงมาครับปุ๊บให้มันชนกันพอดีนะกับขอบเหมือนเป็นตัวล็อกตัวนี้ครับพับลงมาแบบนี้เลยพับลงมาแบบนี้เลยอีกฝั่งนึงเลยครับก็เหมือนกันไงครับพับลงมาเช่นเดียวกันครับพับลงมาเช่นเดียวกันครับปั๊บนี่ครับเราได้เป็นทรงแก้วแล้วปุ๊บขั้นตอนนี้สำคัญครับต้องเบามือนิดนึงนะการที่เราจะทำให้แก้วมันกว้างขึ้นค่อยใช้นิ้วยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ทางออกปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับค่อยจัดทรงโอ้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้แก้วกระดาษแล้วนะครับเป็นทรงอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับจัดทรงมันปุ๊บสามารถถือดื่มน้ำได้เห็นไหมครับเราอาจจะไปประยุกต์หรือว่าอาจจะใช้กับ
เป็นใบตองหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถสมมติเราอยู่ในป่าเนาะมันจะหาวิธีไหนที่พับแล้วมันสามารถรองน้ำได้นะครับอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับลองไปพับเล่นกันที่บ้านได้ไปลองเล่นกันเลยนะครับใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับเทคนิคหรือว่าลูกเล่นนี้สามารถทำเล่นที่บ้านได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย